วัสดีครับสวัสดีครับคุณเป็นใครครับตากล้องโกสตอร์มแล้วใครถ่ายอยู่ตอนนี้ตอนนี้คือเรารับจ้างมาคิวแล้วเท่าไหร่เจ็ดพันห้าถ่าย3นาทีไม่จ้างถูกปะวันนี้นะครับโกสตอร์ของเราอยู่ที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตครับผมเป็นนัดชิงชนะเลิศช้าง FA ครับใช่ครั้งที่แล้วเราไปที่สนามเมืองทองยูไนเต็ดถ้วยลีโวลีครับถ้วยลีโวลีครับใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูได้เลยคลิปที่แล้วเรามีเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ทางขวาซ้ายไม่ได้หรอขึ้นทางซ้ายอยากขึ้นตรงไหนก็ขึ้นโอเควันนี้วันที่เท่าไหร่วะ28พฤษภาคมนะเป็นนัดชิงและนัดสุดท้ายเราเดินทางกันมาถึงนัดสุดท้ายของจริงแล้วถึงแม้ว่าลีกจะจบจะปิดไปแล้วเป็นบุรีรัมย์ได้แชมป์ลีกแชมป์ลีโวและวันนี้ลุ้นถ้วยใบสุดท้ายถ้วยใบสุดท้ายอาจจะเป็นของแบงคอกเฮ้ยเฮ้ยขอโทษเชียร์แบงคอกเหรอไม่ใช่เชียร์แบงคอกใช่ไหมไม่ใช่เหมือนผมเลยเราเล่นเราเป็นกลางวันนี้โอเคกลางธรรมศาสตร์เว้ยนึกคิดแบบนึกคิดมาลุ้นทริปเปิลแชมป์สำหรับบุรีรัมย์ในวันนี้ว่าจะทำได้ไหมใช่สองฤดูกาลติดเฮ้ยเกินไปเปล่าสองฤดูกาลจะห้าหกแชมป์ไม่คิดจะแบ่งให้ใครเลยเหรอผมว่าเหนื่อยหน่อยวันนี้เจอคู่แข่งมหาหินเหนื่อยอยู่แล้วไม่ต้องเขาหรอกเราก็เหนื่อยวันนี้เราเหนื่อยแดดร้อนๆเลยเนี่ยร้อนอะไรมันหลอกคนดูร้อนที่ไหนเย็นสบายจะตายเหงื่อเต็มหลังเลย4 โมงนิดๆนิดบอลเตะประมาณ6 โมงเย็นที่อยากให้ดูบรรยากาศวันนี้เพราะว่าสังเกตได้ว่าขวามือของเราเนี่ยรถบัสโอ้โหประมาณเอาแบบไม่เวอร์ไม่เวอร์เท่าไหร่70มีเอ้ยเอาไม่เวอร์โอเค35คันจากสายตากับสายตาอันนี้พูดจริงๆ20 30คันประมาณนี้ประมาณนี้เดินทางไปบุรีรัมย์มาอีกแล้วอันนี้เอ้ยอันนี้ทัศนศึกษาพี่เอาเด็กใส่ชุดลูกเสือแฟนบอลนะครับสำหรับทางแบงคอกครับผมแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยจะเยอะมากน้อยแค่ไหนไปดูบรรยากาศก่อนโอเคป่ะไปกับเราครับโอเคก็เดี๋ยวพาเดินดูว่ามันมีอะไรบ้างวันนี้ก็คือมาจัดบูธหน้าลานพญานาคเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ซุ้มบุยลำก่อนเอาตัวนี้ก่อนเพราะมันใกล้กว่าเอาบุยลำก่อนเลยเอาไปเดี๋ยวไปดูอยากได้เสื้อบอลสักตัวดูการนี้ยังไม่มีถ้าเสื้อบอลสักตัวให้ผมแนะนำเสื้อบุยลำเพราะว่าดูราคาปะประมาณ690จริงไหมอันนี้ผมรวมเฟกยังผมไม่ใช่แฟนบอลนะเดาเลยผมว่าน่าเก็บปีนี้เพราะว่าบุยลำลุ้นแชมป์ได้3แชมป์อ่ะก็พูดเจอก่อนเลยคือก็เป็นอีกตัวที่น่าเก็บเพราะว่าอย่างฤดูกาลที่แล้วก็ได้3แชมป์แต่ฤดูกาลนี้ก็ลุ้นว่าจะได้3แชมป์เปล่าได้3แชมป์พูดได้เลยมั่นใจเลยพูดเลยมั่นใจเลยพูดเลยเอาพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยดูแค่รอบๆนอกดีกว่าเมื่อกี้ผมเห็นมันเข้าไม่ได้คนเยอะโอเคเอาพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยมันเข้าไม่ได้คนมันเยอะเอาไปดูรอบๆโอเคดูรอบๆนอกก็ได้ดูรอบๆผมอาหารหลังดูเห็นมั้ยครับการเช็คเบอร์ของเฮ้ยดูเสื้อดิมาดูทำไมไอ้อันเอ้าไปไหนแล้วโอ้โหเดินไม่รอเลยไม่เอาผมเลยมึงอ่ะไม่รอใครใช่มามีเสื้อวอริกทีมชาติไทยวอริกนี่อ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ซุ้มวอริกนะก็มีทั้งเสื้อทีมชาติมีโอ้โหเสื้อก็มีแต่เสื้อทีมชาติแหละก็มาแต่เสื้อทีมชาติดีกว่าคืออย่างคลิปที่แล้วที่เราไปสนามเมืองทองอ่ะครับผมวอริกเขาก็มาตั้งบูธเหมือนกันอุ้ยที่มีพี่มุ้ยยืนจำได้ไหมจำได้มาแต่พี่อุ้มมาพี่อุ้มพี่เจพี่ต้นพี่แทนเดี๋ยวจะมีพี่แทนไม่เอาพี่คนที่ไม่เอาพี่แทนดิวอริกเขาจะมาจ่ายให้โกลต็อปเขาจะมาสนับสนุนโกลต็อปอุ้ยตรงนี้ยังว่างคุณดูดิโลโก้ยังว่างเลยอย่าหาอะไรเปื้อนวะแต่ตอนนี้เราอยู่วอลิกอ่ะวอลิกตอนนี้อยู่วอลิกอ่ะวอลิกวอลิกหนึ่งในใจผมรักวอลิกผมมีทุกตัวส่วนผมได้ทุกสปอนเซอร์ครับ ไม่เกี่ยงครับผมเข้ามาได้เลยครับแน่นอนอยู่แล้วว่าน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วสำหรับเสื้อวอลิกทีมชาติไทยตัวนี้ก็จะมีพวกสีขาวเป็นเสื้อยืดสีน้ำเงินสีแดงอย่างเสื้อยืดกางเกงย้วยเสื้อยืดกางเกงมึงยังไม่เข็ดอีกเหรอเสื้อยืดกางเกงยืดเสื้อเริ่มยืดแล้วซักบ้างอ๋อเขี้ยเหลืองแล้วให้ไปดูตัวมื่นบ้างดีกว่าหลังจากดูเสื้อบุรีรัมย์เสื้อวอลิกเสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูเสื้อทูแบงคอกบ้างบาดาว่าสวยแค่ไหนไปดูทูแบงคอกบ้างว่าสนามของเขาเนี่ยว่าจะขอบตาดำมือบ้าไหมเนี่ยคุมเลยโอ้เดี๋ยวไปดูว่าเสื้อแบงคอกเป็นไงแน่นอนไปสวัสดีครับเดินมาเหมือนจะไกลนะมุมนู้นก็ไกลนะ30 กว่าเมตรแค่นี้โอ้โหทีผมเดินมาตั้งแต่ปทุมมาสนามไม่ร้องสักคำก็อยู่แถวนี้เลยปทุมรังสิตเฮ้ยมึงขี้บ่นมึงออกจากโกสตอร์ไหมวะคนเราต้องการคนอดทนเว้ยวิดพื้นวิดพื้นกูได้อะไรเลยเอาไหนว่าอดทนโอเคมาตอนนี้เราเดินมาถึงตรงรถ
ของทาง BU แล้วซึ่งเอกลักษณ์ของทาง BU เขาคืออะไรล้อมันเริ่มเลยทำไมอ่ะรถเขาที่ขายเสื้อเนี่ยเราสังเกตได้ว่าไม่ว่าที่ทีมแบงคอกเขาเนี่ยครับผมจะไปแข่งที่ไหนก็ตามมีเสื้อมีทุกอย่างขายพร้อมอยู่นั้นซึ่งเปิดแอร์ฉ่ำๆให้แฟนบอลที่อยากจะซื้อสนใจเนี่ยอย่าว่าแต่แฟนบอลเลยเราก็อยากขึ้นไปซื้อเสื้อไปตากแอร์ก็นั่นแหละก็ใครสนใจก็สามารถขึ้นไปดูได้มันจะเป็นเสื้อทีมเหย้าทีมเยือนมันแล้วคุณสนใจไหมมันก็สนและสนตั้งแต่บุรีรัมย์แล้วสนทั้ง2ทีมเลยใครนะครับอยากที่จะสนับสนุนสนับสนุนใครจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์ที่จะมาเฮ้ยผมว่าลูกค้าไม่เข้าแล้วเข้าดิก็พูดให้มันเพ้อๆพูดก็ดีอะพูดเพ้ออยู่โอเครู้สึกปราบปื้มปราบปื้มคนน่าจะเยอะข้างในคนเยอะจริงคนเยอะจริงอาจจะได้แต่มันรบกวนคนอื่นเขาไงใช่คือตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวเข้าไปเชียร์ซื้อเสื้อเข้าไปเชียร์เก็บไว้ต้องเก็บไว้ต้องเก็บเพราะว่าอะไรแชมป์หนึ่งแชมป์ในฤดูกาลนี้เป็นของแบงคอกเมื่อกี้ก็อยู่ฝั่งที่ไหนก็ได้มิกาลอนไม่งั้นผมจะอยู่ได้ทุกที่อ่ะกินน้ำกินอะไรคุณกินน้ำผมกินน้ำดื่มตาช้างแล้วเวลากินเครื่องดื่มเวลาที่ผมอยากจะปาร์ตี้ผมก็กินน้ำเปล่าช้างโอ้พระคุณเอ้ยขัดกับบุคลิกเลยกินน้ำเปล่านั่นแหละก็อย่างไรขอบคุณช้างมากๆที่ยังเคมาเข้ามาได้แป๊บนึงคือจริงๆอ่ะไม่จริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าพี่เขาเสียงแหบไม่เชื่อเสียงแหบป่ะแนะนำตัวดิเขาเสียงไม่จะให้มาพูดว่าช้างเลยครับเนี่ยประวัติการจัดการแข่งขันเขาเนี่ยเขาไล่มาตั้งแต่ดิวิชั่นไหนจนกว่าจะมาถึงนัดชิงคุณเล่าให้เขาฟังนิดนึงมีมาตั้งแต่ดิวิชั่นที่18โอ้แล้วมาทิ้งไร้สาระแล้วก็ไปขอข้อมูลนิดนึงข้อมูลวันนี้แล้วใครเป็นแชมป์สำหรับช้าง FA ครับฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลที่แล้วก็เป็นบุรีรัมย์นี่แหละที่เขาคว้าแชมป์ไปแล้วก็ปีนี้เขาก็จะมาเอาอีกแล้วระหว่าง2ทีมนี้ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับทรูแบงคอกเนี่ยคือเคยเจอกันมากี่นัดแล้วในฤดูกาลฤดูกาลนี้เนี่ยนัดเนี้ยนัดที่4ครับผมนัดแรกบ้านบุรีรัมย์ในลีกบุรีรัมย์ชนะมา1ลูกครับผมนัดที่2ลีกครับเจอกันเล่นที่บ้านที่นี่แหละธรรมศาสตร์เป็นบุรีรัมย์ชนะ 3-0 แล้วผ่านเข้ารอบไปจนคว้าแชมป์แล้วนัดที่3ก็เป็นแมตช์ที่ใครก็น่าจะจดจำนะแบงคอกเสียแชมป์ไร้พ่ายใช่แบงคอกก็ไปไม่ให้บุรีรัมย์คว้าแชมป์ไร้พ่ายไปภูมิใจชนะไป 4-3 ที่บ้านแห่งนี้วันนี้เลยเป็นเขามีแบบว่าบุรีรัมย์ก็จะแบบเป็นช็อตล้างแค้นนะแล้วก็จะเอาทริปเปิลแชมป์ส่วนแบงคอกก็แบบประวัติศาสตร์สโมสรเขาไม่เคยเป็นแชมป์เลยก็คือนัดนี้มีลุ้นนัดนี้เขาว่ามาแน่เสียงแหบเฮ้ยถึงว่าขอบคุณคุณพีมากสำหรับข้อมูลมาแป๊บเดียวขโมยซีนกูไปหมดเลยก็คือมีความรู้กับเราอะถือว่าได้ประวัติได้เขาเรียกว่าอะไรย้อนหลังประมาณ 4-5 นัดหลังล่าสุดตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณ5โมงเย็นกำลังจะ5โมงประมาณ5โมงเย็นอีก1ชั่วโมงก่อนเกมเริ่มบรรยากาศหรือว่าอินเสิร์ตต่างๆน่าจะอิ่มพอสมควรแล้วเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในเกมมาฝากเก็บบรรยากาศในเกมมาฝากใครนะครับที่ดูคลิปนี้หรือว่ามาที่สนามนี้สามารถมาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์เราได้นะครับคุยกันได้เดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อยู่แล้วล่ะใครนะครับผมอยากจะมาสนับสนุนพวกเราอันนี้จริงจังเลยสนับสนุนพวกเราก็เข้ามาติดต่อเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตาม Facebook Instagram YouTube ได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะทิ้งอีโนไว้ตรงนี้อีเมลเดี๋ยวโยนไปที่เกมการแข่งขันเลยดีกว่าเดี๋ยวส่งไปเลยโอเคขอบคุณมากยังไงก็ไปดูเกมการแข่งขันนะเจอกับพวกเราหลังเกมไปโอเคสวัสดีครับ AIS Play นำผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลช้าง FA ครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับการเจอกันของ True Bangkok United พบกับบุรีรัมย์ United เซ็นสายขวาของทาง Bangkok ได้ปล่อยไม่ได้นะครับทั้งมามูแล้วก็วันเดอร์ฝั่งของฮาบุริกิก็จะตั้งใส่ทางมาเรียทองเบียร์เหมือนกันเอ้าคืนสั้นแบบนี้แจกหรือเปล่ายิง 1-0 ครับโอ้โหบุรีรัมย์ครับมาฉกฉวยความผิดพลาดจากการเล่นกันที่แหมโป่งพลาดดอกใหญ่ของทางแบงคอกเลยครับจังหวะเหมือนจะไม่มีอะไรครับจริงๆตันหรือว่าชนกันตรงนี้นะบอลเข้าทางอยู่แล้วนะครับจับเล่นได้แปรตรงนี้แหละครับโอ้โหผิดไปเยอะเลยครับโอ้โหมันส่งคืนเลยครับนี่จับดีเวลาได้ล่อเป้าเลยครับบอลงกิโอ้โหคือจริงๆเนี่ยหันมาเนี่ยเห็นบูรุงกินะครับเลือกไต่ออกกันง่ายกว่าที่จะตัดใจเล่นคืนตรงนี้เลยครับอีกทีนะครับธีรทรเปิดเข้ามาบล็อกเอาลงไปเลยครับ 2-0 ครับโอ้โหโดยโจทานบูรุงกิคนเดิมครับโอ้โหนี่แหละครับเรื่องของสมาธิในช่วงสุดท้ายช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกครับธีรทรเปิดเสาแรกแล้วบูรุงกิมงหายไปเลยครับ2ประตูต่อ0ดูอีกทีครับเสาแรกเรียกขึ้นมาโอ้โหตัวตามมาเนี่ยขึ้นสู้ไม่ได้เลยครับ
โอ้โหขึ้นได้สูงมากๆครับแล้วบิดศีรษะเนี่ยไปเสาไกลบอลเข้าเหลี่ยมพอดีเป๊ะโอ้โหชนเสาด้านในเข้าไปเลยนะครับนี่ครับดูจังหวะบิดตรงนี้โอ้สวยจริงๆครับ2ต่อ0ครับในครึ่งแรกบุรีรัมย์ขึ้นนำทางแบงคอกยูไนเต็ดนะครับหมดเพิ่มมาเกือบ2นาทีครึ่งนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับใช่ครับเป็น3แชมป์นะครับของทางบุรีรัมย์ติดต่อกัน2ฤดูกาลครับสำหรับวันนี้ครับใจหาใจคล้องหมดทำไมอ่ะมืออาชีพก็ต้องอย่างเงี้ยมืออาชีพสรุปหน่อยเมื่อกี้เป็นไงบ้างเป็นทางฝั่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่เอาชนะทูแบงคอกยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ0คว้าแชมป์ช้าง FA ครับแล้วก็เป็นทริปเปิ้ลแชมป์ของฤดูกาลนี้ด้วยสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด2ฤดูกาลติดถือว่ายากมากเลยนะแล้วก็โค้ชอิชิอิเนี่ยเป็นคนแรกในไทยลีกประสาทไทยลีกที่สามารถทำได้คือต้องให้เครดิตกับทุกฝ่ายนะทั้งนักเตะผู้เล่นทีมงานทุกคนรวมถึงแบบแฟนบอลที่มาให้กำลังใจส่งตรงมาจากบุรีรัมย์ขนาดนี้เสียงเชียร์ไม่มีแผ่วเบาลงเลยจริงใจนึงอ่ะรู้สึกว่าฤดูกาลนี้จบไปแล้วแล้วทุกอย่างมันไวไปหมดตั้งแต่เราทำกันจนแต่แมตช์แรกจนถึงแมตช์สุดท้ายแมตช์เนี้ยถึงแม้ว่าไทยลีกมันจะจบไปแล้วแต่ถ้วยสุดท้ายเนี่ยคือช้าง FA Cup เนี่ยก็เพิ่งจบไปแล้วทุกอย่างตอนนี้มันคือจบรีบูทแล้วบุรีรัมย์คว้า3แชมป์ซึ่งฤดูกาลหน้าเนี่ยมันอีกไม่กี่เดือนก็ยังพอมีเวลาให้ทีมใหม่ที่ขึ้นมาทีมเก่าที่ยังอยู่เนี่ยก็มีเวลาเตรียมตัวเตรียมทีมกันแล้วก็ต้องเจอกับเราในฤดูกาลหน้าอีกเหมือนเดิมยังเจอนะยังเจอเหมือนเดิมอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมอยากเจอหรือเปล่าแน่นอนไม่อยากเจอพวกเราอยากเจอแต่ถามว่าเราอยากเจอไหมก็อยากเจอไม่อยากเจอเฮ้ยดีๆอยากไม่อยากเจอก็บ้าแล้วโอเคแล้วไปพูดเว้นกันทำไมอ่ะแต่ถ้าเกิดอยากเจอพวกเราถี่กว่านี้หรือบ่อยกว่านี้ก็ช่วยกันสนับสนุนไม่ยากเข้าเรื่องเลยแล้วกันเอาแบบพื้นฐานเลยเข้าเรื่องเลยกด Subscribe กด Subscribe ก่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไลค์กดแชร์ไปติดตามเราใน Facebook ผมกดไปแล้ว2ครั้งเฮ้ยกดครั้งเดียวก็พอแล้วไม่ใช่กดถูกใจกดติดตามอ๋อแต่ระหว่างปิดเลยระหว่างปิดเล็กเนี่ยเราจะมีคอนเทนต์อุ๊ยสปอยไปเลยสปอยนะสปอยไปก่อนก็ระหว่างที่แบบทีมอื่นในไทยลีกเตรียมตัวซื้อตัวกันนู่นนี่นั่นใช่เราก็จะมีคอนเทนต์พัฒนาคอนเทนต์กันไปเพื่อไม่ใช่เพื่อตัวเองหรอกเพื่อคุณผู้ชมก็เพื่อทุกคนนี่แหละแล้วพอทุกคนได้ดูแล้วยิ้มสนุกมีความสุขเนี่ยเราก็มีความสุขมาหาพวกเราเขียนไปเลยว่า GOALSTORM เจอหมดเจอสตอมใช่แต่ว่าถ้าไปเซิร์ชที่อื่นไม่น่าเจออาจจะไม่เจอไฮไฟเนี่ยไม่เจอแน่นอนไม่เจอพวกเราไม่เจอตั้งแต่ไฮไฟแล้วล่ะเอ้ยมีช่องทางนึง TikTok TikTok เออ TikTok ก็เจอพวกเราได้เหมือนกันครับผมจบคลิปแล้วเดี๋ยวมีการมอบรางวัลสำหรับคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณมากครับรางวัลจากอุ๊ยเปิดเลยเปิดขวดเลยเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าเขาไม่ให้ไม่เป็นไรกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวอืดโอเคก็ยังไงขอบคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆครับจบฤดูกาลนี้แล้วสวยสดงดงามปีนี้สนุกมากสนุกทุกสนามที่เราไปครับผมทั้งต่างจังหวัดในกรุงเทพก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีถือว่าเป็นการขอบคุณไปเลยในตัวเจอกันใหม่ครับโกสตอมในฤดูกาลหน้าขอบคุณจริงๆไว้สวยแต่กล้องด้วยโอเคไงขอบคุณมากๆนะครับไว้สวยๆเจอกันครับฤดูกาลหน้าบ๊ายบาย